SALMON PODCAST มันสดอร่อยWorldwide Podcast โลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวอร์ไวโลกทั้งใบให้วายอย่างเดียวค่ะเย้ yeah. วันนี้เป็นค่านะพี่ตั้มเอาจริงๆนะวันนี้ตัวของเนื้อหาหรือท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เราต้องพึ่งแขกรับเชิญจริงๆเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะผ่านงานมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันประสบการณ์ในการทำงานเขาค่อนข้างเยอะและหลากหลายในหลายๆแขนงเนาะเราใช้คำนี้แล้วกันนายแบบโฆษณาก็ทำมาแล้วพิธีกรก็ทำมาแล้วนักแสดงและตอนนี้เขามาลุยวงการเพลงเต็มตัวเลยแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เขาก็ลุยมาน่าจะสักพักหนึ่งแล้วก็คือนักธุรกิจด้วยโอ้ยพูดมาขนาดนี้เลยเป็นใครล่ะเนยเราว่าหลายคนเดาออกว่าเป็นใครใช่วันนี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นเกียรติเนาะใช้คำนี้ได้เลยสำหรับรายการเราวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์บิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลเย้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ใดๆเนาะเราก็เสียดายที่ไม่ได้เจอตัวบิลกิ้นแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรผ่านซูมก็โอเคเราคิดว่ามันจะต้องแซ่บเพราะว่าคำถามที่เราเตรียมมาแต่ละคำถามคือแน่นอนว่าในมุมของบิลกิ้นอ่ะบิลกิ้นจะต้องอึ้งอ่ะคือเรียกได้ว่าเจาะลึกแล้วก็มีคำถามที่อาจจะยังไม่เคยถามที่ไหนแล้วกันใช่ที่เรามาทำพอดแคสต์อ่ะเราต้องการข้อมูลที่ก็ค่อนข้างลึกประมาณนึงแล้วเราก็ทำกันบ้านมาพอสมควรว่าเขาเคยพูดหรือให้สัมภาษณ์หรืออะไรไปแต่ว่าอะไรไปบ้างแล้วต่อยอดจากตรงนั้นดีกว่าเรามาคุยกันแบบต่อยอดกันรวมถึงเราก็ยังคงมีเกมให้บิลกิ้นเล่นเหมือนเดิมที่จะมาขุดตัวตนของบิลกิ้นออกมาผ่านเกมของพวกเรานั่นเองใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวของบิลกิ้นเองอะไม่รู้แน่นอนว่าคำถามที่เราเตรียมไปเนี่ยคืออะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเจอกับบิลกิ้นเลยแล้วกันได้เลยจ้ายินดีต้อนรับบิลกิ้นเข้าสู่รายการเวอร์ไวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นคิวที่รอมายาวนานมากครับก็สมแก่ใจของ Salmon Podcast สักทีว่าได้สัมภาษณ์บิลกิ้นสักทีจริงถือว่าแบบเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่มากๆบิลกิ้นพี่ต้องบอกอย่างนี้เลยเกียรติยิ่งใหญ่เลยครับคุณยุทธชัยฮะเนี่ยแซวชื่อจริงพี่โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดบิลกิ้นมาครบอายุ22ปีมีให้รางวัลอะไรกับตัวเองบ้างไหมนอกจากตักบาตรกับคุณพ่ออะไรอย่างนี้จริงๆก็ยังไม่ได้ให้อะไรผมว่าจริงๆแล้วมีแต่คนให้เรามากกว่าผมว่าแค่นี้มันก็เยอะแล้วหมายถึงว่าเรามาทำงานหรือว่าเราไปที่ไหนแล้วก็มีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราไปทำงานกับพี่ก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมไปทำงานที่อื่นเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่าแม้กระทั่งคนที่เราทำงานด้วยกันหรือครอบครัวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็พิเศษอยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับตัวเองผมว่ามีความสุขแล้วก็ให้รางวัลตัวเองตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับไม่มีของอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษหรอในการให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ตอนนี้อะช่วงนี้อะอยากได้รถนะครับกำลังซื้อรถหารถอยู่ของใหญ่ด้วยของใหญ่ของแพงช่วงที่ผ่านมานี่แหละเกิดเหตุการณ์กับสถานการณ์ของไอเมโอเนาะพี่อะเคยได้ยินสัมภาษณ์ของบิลกิ้นในนิตยสารเนาะเล่มหนึ่งว่าบิลกิ้นอะไม่ชอบความโลกหรืออะไรไม่เป็นไปตามแผนที่แบบบิลกิ้นคิดไว้อะไรเงี้ยสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ที่โลกที่สุดในชีวิตบิลกิ้นปะที่เกิดขึ้นกับชีวิตบิลกิ้นอะสำหรับสถานการณ์นี้นะเราไม่ได้โลกขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีส่วนที่เราคิดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้คือหมายความว่าอาจจะมีเหมือนเรื่องของกระแสที่เขาบอกว่ามันเพลงมันอาจจะไปคล้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วหมายความว่าสำหรับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีโซลูชันอะไรให้กับมันนอกจากเราแค่ออกไปพูดความจริงเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นกับทีมงานอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าเราเป็นคนร่วมสร้างมันขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเรามั่นใจแล้วเรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเราไม่ได้ไปก๊อปงานใครแล้วเราก็ไม่ได้มี reference เป็นเพลงที่กำลังมีประเด็นอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวผมอะเอาจริงๆคือผมไม่เคยฟังมาก่อนเลยกล้าพูดได้เต็มปากก่อนเลยเรารู้สึกว่าเราแค่ออกมาพูดออกมาเล่าให้ฟังมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดไปจากที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้รู้อยู่แล้วว่ามันจะไปเหมือนเพลงเขานะไม่ใช่เข้าใจหมายถึงเราไม่ได้มีเจตนามากกว่าเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ลกไม่ได้ทำผิดนะครับเข้าใจโอเคด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายแล้วก็ได้แถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องของบิลกิ้นกันในเรื่องของ
การร้องเพลงของบิลกิ้นบิลกิ้นน่ะเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนชอบความท้าทายความท้าทายในชีวิตนะแต่กับเรื่องเพลงอ่ะบิลกิ้นน่ะตอนเด็กบิลกิ้นบอกว่ามันไม่คิดว่าจะเป็นอาชีพได้เลยไม่กล้าร้องเพลงนอกห้องเรียนงานปีใหม่ก็ไม่กล้าร้องแล้วอะไรที่มันทำให้บิลกิ้นทลายหรือทำลายความกลัวเหล่านั้นแล้วก็เหตุผลที่อยากจะกลับมาทำอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นในวันนั้นน่ะเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการที่เราทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับเหมือนพอเรามีโอกาสได้เริ่มทำแล้วเราก็ได้รับฟีดแบคที่ดีรวมถึงเราก็มีคนสนับสนุนเยอะหมายถึงคนสนับสนุนคือทั้งครอบครัวพี่ๆในบริษัทรวมถึงคนทำงานแล้วก็แฟนๆเพลงอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้มีพัฒนาการในตัวเองเรามีความสุขที่เราได้ทำสิ่งนี้เพื่อตัวเองและคนอื่นๆเพราะว่าคนที่เขาเชื่อในตัวเราก็สามารถทำให้เขาแฮปปี้ได้ว่าเราไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังรวมถึงแฟนเพลงที่เขารอฟังเราก็แฮปปี้ที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยากจะทำมันไปเรื่อยๆอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆมั้งครับแต่มันมีอยู่จุดเปลี่ยนนึงเนาะตอนม.3ที่บอกว่าส่งตัวแทนห้องไปแล้วไม่มีใครยอมออกไปสุดท้ายคือบิลกิ้นก็ออกไปเองอันนั้นคือจุดเปลี่ยนปะกับการร้องเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆมันคือจุดเปลี่ยนในเรื่องของการแสดงออกของการร้องเพลงมากกว่าคือจริงๆเราร้องเพลงอยู่แล้วเราก็เรียนอยู่ในห้องแต่ว่าเราไม่กล้าออกไปร้องข้างนอกแต่มาถึงจุดนั้นมันคือจุดที่ทำให้เราอะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนเราได้ออกไปพิสูจน์ตัวเองกับคนกลุ่มนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมันเหมือนเป็นการจุดประกายความสุขในการร้องเพลงให้คนอื่นฟังมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญในการมาร้องเพลงแบบจริงๆจังๆอ่ะมันคือตรงไหนเราบิลกิ้นตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะเราก็มีโอกาสได้ร้องเพลงอย่างที่บอกคือตอนม.3แล้วก็หลังจากนั้นน่ะคนเริ่มเห็นว่าเราทำได้เนี่ยโรงเรียนเขาก็จะหาโอกาสให้เราไปทำไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงงานโรงเรียนร้องเพลงเป็นตัวแทนโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ achieve มันไปเรื่อยๆๆๆเลยครับจนไปถึงการที่เรามาอยู่นาดาวเราก็เข้ามาในฐานะของการเป็นนักแสดงในฟีลของการแสดงแล้วเสร็จปุ๊บวันนึงเราก็มีโอกาสได้เริ่มออกซิงเกิลของตัวเองเป็นเพลงแรกก็คือเพลง You Are My Everything แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงมันเหมือนมันจะมีสเต็ปของมันนะครับเราเริ่มรู้ตัวว่าเราชอบร้องเพลงเรากลับมาร้องเพลงเราได้ร้องเพลงให้คนอื่นฟังได้มีโอกาสได้ร้องเพลงคนอื่นฟังมากขึ้นอีกวันนึงเรามีเพลงเป็นของตัวเองมันก็จะสนุกอีกแบบมันเหมือนมันก็จะมีไดนามิกมีโปรเกรสของมันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเท่ากับว่าพัฒนาการทางการร้องเพลงก็คือขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วมีจุดไหนที่แบบเป็นพัฒนาการที่แบบชัดเจนที่สุดของบิลกิ้นเลยว่าแบบโหตรงนี้คือก้าวที่ยิ่งใหญ่มากมันก็มีหลายครั้งนะหมายถึงอย่างที่พี่บอกตะกี้เรื่องตอนที่เราออกไปร้องเพลงให้คุณฟังครั้งแรกก็เป็นเช็คมาร์กใหญ่พอขึ้นมาเราได้ทำเพลงที่เป็นซิงเกิลของตัวเองครั้งแรกอันนี้ก็เป็นอีกเช็คมาร์กใหญ่อะไรเงี้ยพอเราทำเพลงมาเรื่อยๆเป็นเพลงประกอบซีรีส์จนเราได้มาเป็นเพลงที่เป็นเพลงศิลปินเต็มตัวอย่างไอมิโออะไรเงี้ยก็เป็นอีกเช็คมาร์กใหญ่อะไรเงี้ยมันมีพัฒนาการเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าไม่มีชอบแบบพัฒนาการช่วงไหนเป็นพิเศษหรออย่างเช่นพี่อ่ะดูคลิปล่าสุดบอกว่า You Are My Everything อ่ะมันเป็นการแบบเปิดศักราชใหม่มากในการทำเพลงของบิลกิ้นเลยแล้วบิลกิ้นบอกมันยากที่สุดเลยอ่ะจริงๆถ้าถามว่าชอบพัฒนาการช่วงไหนผมชอบพัฒนาการช่วงที่มันตัดกับศรีนครินทร์นะครับที่มันเป็นแยกครับผมว่าแล้วเชียวแยกมาเลยชอบช่วงไหนบ้างชอบช่วงไหนบ้างชอบทุกช่วงนะคือผมแฮปปี้แล้วผมมีความสุขที่ได้เห็นตัวเองเก่งขึ้นแล้วก็เราโตขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลานั้นมันผ่านมาครั้งเดียวแล้วเราพอเรารู้สึกว่าพอเรามองย้อนไปเราได้ใช้เวลาเหล่านั้นอย่างคุ้มค่าแล้วก็ utilize มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรา appreciate อะไรเงี้ยครับที่บอกว่าชอบทั้งพัฒนาการเนาะในตัวเองที่เห็นหรือว่าตัวของความท้าทายในตัวเองที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยอยากรู้ว่าแล้วความท้าทายในช่วงเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับการทำเพลงของบิลกิ้นเองไม่ว่าจะเป็น I May O หรือว่าที่ปล่อยมาล่าสุดก็คือ One and Forever เนาะมีความท้าทายอะไรที่ผ่านมันไปให้ได้หรือเผชิญมันไปให้ได้บ้างไหมจริงๆเฟสเนี้ยมันเป็นเฟสที่จริงๆแล้วเราลงมาทำเพลงในฐานะของศิลปินเต็มตัวโดยที่มันจะไม่ได้ผูกกับโจทย์ของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับบางคนเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงที่ผ่านมามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เพลงมันประสบความสำเร็จเพราะว่าซีรีส์หรือเปล่ามันมีโจทย์ของซีรีส์อะไรเงี้ยแต่มาถึงเพลงนี้มันคืองานที่มันเป็นเพลงจริงๆแล้วเราก็ลงไปเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องในมุมมองของทัศนคติเราจริงๆเพลงนี้คือเราเลยดีกว่าตั้งแต่ I May O มาถึง Once and Forever เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราลงสนามไปถลำลงไปเต็มตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่านี่คือก้าวสำคัญสำหรับเฟสของสองเพลงนี้อะไรเงี้ยครับประมาทมั้งไหมในการออกทั้ง I May O ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็มี One and Forever ส่วนหนึ่งแล้วอะประมาทมั้งไหมในการแบบออกไปแต่ละผลงานอะไรเงี้ยมีแบบเก็บมาคิดมั้งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงนะครับยิ่งเราเป็นศิลปินทำเองเรื่องรสนิยมหรือว่าการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเป็นตัวเรามากขึ้นหมายความว่า
ยิ่งเพลงนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเราต้องลงไปรับผิดชอบมันในพาร์ทอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของเทสเรื่องของดีเทลเอ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากลองทำสิ่งนี้สิ่งนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องลงไปรับผิดชอบการตัดสินใจของเราด้วยอะไรเงี้ยมันมีประมาทบ้างด้วยแนวเพลงที่เราอาจจะไม่เคยทำทรงนี้มาก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับความยากง่ายของการที่เพลงที่มีซีดีเป็นโจทย์ตั้งต้นกับการที่บิวกินแบบลงมือทำไม่มีซีรีส์เป็นโจทย์ตั้งต้นเนี้ยมันยากง่ายต่างกันเยอะไหมเยอะครับเพราะว่าเพลงซีรีส์เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่พุ่มกับว่าจริงๆแล้วเพลงที่เขาอยากได้เนี่ยมันเป็นเพลงที่อยากจะเล่าความรู้สึกอะไรผ่านมุมมองของตัวละครที่มันอยู่ในซีรีส์ถ้าคุยกับคนทำเพลงอะไรเงี้ยบางคนก็จะชอบทำเพลงซีรีส์เพราะว่าเขาไม่ต้องจั่วหัวคือเวลาทำเพลงเนี่ยผมว่าความยากมันคือการจั่วหัวคือการหาประเด็นมาเล่ารวมถึง execution ของเพลงทำไปถึงเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยมันก็จะประกอบ key message ของเพลงทำไปถึงการจั่วหัว key message เองโดยที่มันต้องเป็นตัวเราด้วยมันต้องเป็นทัศนคติของเราด้วยผมว่ามันยากผมว่าสิ่งนี้ยากเพราะว่าหมายถึงมันเป็น background ของเรามันเป็นเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปหาประเด็นหรือแรงบันดาลใจจากไหนว่าเอ้ยเราจะหยิบท็อปิกนี้หรือเรื่องราวในชีวิตนี้ขึ้นมาทำเพลงหรือขึ้นมาแบบร้อยเรียงเป็นเพลงเงี้ยบิวกินมีวิธีคิดยังไงอ่ะจริงๆช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่คมคือเวลาคุยพี่ๆเขาจะบอกยังไม่คมคือหมายความว่าในเรื่องของการหยิบประเด็นอะไรเงี้ยบางประเด็นมันอาจจะตื้นไปมันอาจจะธรรมดาไปบางประเด็นมันอาจจะยากไปมันอาจจะลึกไปอย่างเพลง I'm Me O ผมก็จะมีพี่เบลสุพลที่มาเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็จะมาช่วยแล้วก็มีพี่ปิง EDC รวมถึงพี่ B EDC ที่ลงมาช่วยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็จะให้เราเล่าเรื่องของเราหมายความว่าสมมุติว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรเราก็จะเล่าเป็นเรื่องราวเป็นประสบการณ์เสร็จปุ๊บหมายถึงประเด็นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหยิบจับจากเรื่องของเราออกมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ elaborate เพิ่มว่าแล้วในมุมเนี้ยเราโอเคไหมแล้วถ้าในมุมเนี้ยเขาก็จะลองเหมือนกับว่าลองตีความจากสิ่งที่เราเล่ามาว่ามันเป็นอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมเราคิดแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เราก็อาจจะแก้ไปแต่ว่าส่วนใหญ่พอเขาหยิบมาจากเรื่องเราเขาก็จะเข้าใจผ่านมุมมองของเรานะครับไอ้ไม่โอเต็มร้อยมีความรีเลทกับตัวเองแค่ไหนแสนหนึ่งครับเออแล้วอันล่าสุดล่ะ One and Forever อ่ะเต็มร้อยให้เท่าไหร่แสนหนึ่งครับเออความมั่นใจมากเต็มที่นะเราชอบนะคุณพี่จะใช่เนาะผมให้เกียรติไงผมให้เกียรติคุณพี่ไงดีมากเยี่ยมมากรู้สึกดีนะคะรู้สึกดีอ่ะอัดเมื่อกี้นะบิลกินได้พูดไปแล้วว่ามีพี่ๆเนาะคอยแบบตะล่อมหรือคอยแบบคอยช่วยเนาะแบบตบๆให้เข้าที่เข้าทางบิลกินอ่ะเคยบอกกับน่าจะโวกมั้งเคยบอกว่าพี่เบลอ่ะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงฝึกงานให้กับบิลกินเลยแล้วในฐานะที่เราอ่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานนะหรือเป็นน้องฝึกงานอ่ะมองพี่เลี้ยงคนนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆตอนที่ผมขึ้นไปรับรางวัลผมชัดลึกศิลปินไทยสากลยอดนิยมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เคยพูดว่าจริงๆพี่เบลสุพลเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของผมคือเขาอ่ะเป็นคนที่ในเรื่องของการทำเพลงนะคือหมายความว่าเขาเป็นคนที่เชื่อว่าผมจะทำสิ่งนี้ได้แล้วเขาก็เป็นคนที่ให้โอกาสผมแล้วเขาเป็นคนที่รู้จักผมดีอ่ะหมายความว่ารู้จักกันในเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวในการทำเพลงที่เหมือนกับว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกทางหมายความว่าหลายๆอย่างที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่เขาอะไรเงี้ยหมายความว่าจริงๆแล้วเขาไม่ต้องทำสิ่งนี้แต่ว่าเขายินดีลงมาช่วยเรายินดีลงมาแนะนำเราแต่ว่าก็ไม่ได้ควบคุมเรานะหมายความว่าสุดท้ายเขาจะให้คำแนะนำแล้วเขาก็จะให้เราตัดสินใจเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาใส่ใจเรามากกว่าเรารู้สึกว่าเออผมถึงบอกจริงๆแล้วในฐานะของการเป็นศิลปินเต็มตัวผมว่าพี่เบลนี่คือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเหมือนเป็นพ่อผมในฟิลนี้แต่ว่าก็ยังมีพี่อีกหลายท่านนะครับที่เหมือนว่าเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำอะไรเงี้ยอย่างพี่ยงหรือพี่พี่นาดามิวสิกหรือว่าพี่พี่ศิลปินคนอื่นๆที่เรามีโอกาสได้ไปเจอร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างบิลกินเนี่ยก็ทำมาหลายอย่างเนาะหมายถึงว่าทั้งแบบการแสดงเอ่ยร้องเพลงเอ่ยทำเพลงเอ่ยเปิดหลายอย่างมากอยากรู้ว่าทั้งหมดที่ทำมาบิลกินคิดว่าตอนเนี้ยอะไรเป็นสิ่งที่แบบยังยากสำหรับบิลกินอยู่อ่ะหมายถึงทักษะในด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยากต่างกันอะแต่ละอย่างที่พูดมาคือหมายความว่าแสดงร้องเพลงหรือว่าพิธีกรผมว่าแต่ละอันมันก็จะมีความสนุกไม่เหมือนกันพูดมันเป็นศาสตร์คนละศาสตร์กันดีกว่าความสนุกที่ได้มาก็ไม่เหมือนกันประสบการณ์ที่ได้มาก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราต้องลงไปทำก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็จะยากไม่เหมือนกันแหละแต่ถ้าสำหรับผมยากที่สุดผมว่าเต้นเนี่ยยากสุด ผมว่าเต้นยากสุดละนึกว่าจะเป็นแบบพิธีกรยากสุดตอนเลิฟมิชชั่นอะไรอย่างนี้โอ้พิธีกรมันสนุกอ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะจับหยิบจับนู่นจับอะไรเงี้ยมันแบบไปพลิบอะไรเงี้ยครับโอ้ยอันนี้เราอยากรู้ส่วนตัวถ้าบิวกินต้องเลือกหนึ่งอย่างเดียวตั้งแต่ทำมาทั้งหมดอ่ะบิวกินจะเลือกอะไร
ถ้าให้ทำได้แค่อย่างเดียวโหยากจังเลยอ่ะให้สองอย่างก็ได้อันนี้ช่วยช่วยร้องเพลงกับแสดงอืมโอเคมีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็ได้ตอบไว้อีกเช่นเดียวกันว่าชอบเสียงตัวเองมากค้นหาเสียงตัวเองเจอมันเป็นความโชคดีของผมที่แบบได้เสียงนี้มาเลยแล้วถ้าสมมติว่าโชคเหล่านั้นอะมันไม่ใช่ของบิลกินตั้งแต่แรกล่ะมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกหรือโชคเหล่านั้นมันหายไปมันจะยิ่งแบบไม่รู้สึกเฟลหรอไม่ถึงไรหมายถึงผมไปตัดเส้นเสียงคนอื่นมาผ่าตัดไม่สมมติมันเปลี่ยนไปอย่างเส้นเสียงไม่หมายถึงว่าเส้นเสียงเราเปลี่ยนไปหรือว่าแบบมันเปลี่ยนไปในในอีกเวนึงอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้สึกเฟลหรอเราบอกว่ามันเป็นความโชคดีของเราอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนแหละหมายถึงถ้าสมมติเรานอนแล้วตื่นมาแล้วเสียงแหลมเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงตกใจทุกคนแหละไม่ต้องร้องเพลงก็ได้แค่พูดปกติก็ตกใจแล้วผมว่ามันทุกคนแหละมันอาจจะต้องแต่ว่าสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องปรับตัวโอเคโอ้ตอบได้ดีนะแต่ว่าตอนเมื่อกี้ที่พี่ตั้มอ่านว่าแบบเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบเสียงตัวเองอะไรเงี้ยหน้าตาบิลกินคือเอ็กซ์เพรสทุกอย่างออกมาแบบผ่านเนี่ยแน่นอนมันแน่นอนเขาเป็นคนเล่นหูเล่นตาเนาะก็จะใช่มั้งก็ประมาณนึงนะครับเล่นรอเล่นโอเคมีอยู่ช่วงนึงที่สัมภาษณ์เนาะตอนไอไมโอบิลกินตอบชัดมากว่าใน MV มันจะมีทั้งหมด5ลุคเนาะมันจะมีเวสแอนเดอร์สันมันจะมีหว่องกาไวมันจะมีแบบลุคคาวบอยแล้วก็มีลุคปาร์ตี้ลุคคุณหนูประมาณนี้เห็นว่าชอบลุคเวสแอนเดอร์สันมากที่สุดทำไมถึงชอบอ่ะผมว่ามันน่ารักดีอ่ะคือหมายความว่าเราชอบลุคนั้นแล้วเรารวมถึงเราชอบอาร์ตดิเรกชันของซีนนั้นด้วยรวมถึง acting direction ของซีนนั้นด้วยรวมถึงแสงรวมถึง mood and tone ทั้งหมดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่ารักอ่ะมันมีความแบบกึ่งๆคอมเมดี้ลึกๆอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วเราไม่เคยทำจริงๆใน MVI ไม่โออ่ะเกือบจะทุกอันเลยผมไม่เคยทำนะมันใหม่คาวบอยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเลยสนุกดีแสดงว่าทุกลุคที่อยู่ใน MV นี่คือใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่เคยผ่านแบบการแบบทำถ่ายแฟชั่นหรือแบบประมาณนี้มาก่อนไม่เคยใช่ปะอาจจะมีฉลับแต่ถ้าโดยตรงอาจจะไม่มีโดน 100% นะแต่ว่าอาจจะมีเหมือนกับว่าอินสปายฉลับไปฉลับมาอะไรเงี้ยเพราะผมว่าพวกนี้มัน subjective มากๆแต่ว่าเห็นเพลงแบบไอไม่โออย่างเงี้ยบิลกินน่าจะชอบเพลงแบบประมาณ 80-90 อะไรอย่างงี้ป่ะหมายถึงแนวเพลงยุคนั้นครับยุคแบบ Earth Wind อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเพลงไหนที่แบบชอบมากของยุคนั้นอะไรเงี้ยชอบมากชอบมากสุดAfter the love has gone หรือว่า we are in this love together ของอัลจาโรอะไรอย่างเงี้ยทรงนั้นแล้วถ้าของไทยล่ะ80 90ที่ฟังพี่เบิร์ดปะเอาจริงๆปะผมจะแยกยุคไม่ออกไงคือว่าโอเคโอเคพี่ลองแบบยกมาดิผมจะได้แบบนึกออกถ่านไฟเก่ามั้ยถ่านไฟเก่าได้ชอบหรือยุคนั้นหรอหาดทรายสายลมสองเรามั้ยไม่เคยฟังเลยอ่ะไม่เคยฟังเลยเหรอพูดซะรู้สึกแบบตัวเองดูแก่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะพี่ยุทธชัยไม่เป็นไรบิลกิน บิลกินแซวพี่จังเลยอ่ะคริสติน่าอากิล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นช่วงในยุคนั้นอะไรเงี้ยพี่อยากรู้ว่าแบบเพลง80 90มันมีอิทธิพลกับบิลกินยังไงในการแบบทำเพลงหรือในการฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบฟังเพลงเก่าเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราฟังเพลงเก่าแล้วหมายความว่าเราได้ยินเรื่องของ arrangement หรือ instrument ของมันเรารู้สึกได้ว่าสมมติว่าเราได้ยินเสียงเบสเราได้ยินเสียงกีตาร์สำหรับผมนะถ้าผมหลับตาผมจะเห็นภาพคนเล่นเลยคือเรารู้สึกว่าเราชอบดนตรีที่มันมีความเป็นมนุษย์มันมีความเป็นไลฟ์แบนด์มันมีความเป็นมีความคลาสซี่อยู่ในนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเพลงบางเพลงเดี๋ยวนี้หมายความว่าใหม่ๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าหมายความว่าอย่างสมมติเราหลับตาฟังเนี้ยเราจะไม่รู้ว่าเสียงเนี้ยมันเป็นเสียงอะไรมันอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเทคนิคอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆกับผมชอบเสียงดนตรีเครื่องดนตรีที่มันเป็นเสียงเครื่องดนตรีจริงๆมากกว่าเครื่องดนตรีที่มันถูกการ process ผ่านเป็นอิเล็กทรอนิกอะไรอย่างเงี้ยไปถึงเสียงกลองอย่างเงี้ยสมมติว่าเสียงกลองจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็กดคีย์บอร์ดกดอะไรเล่นได้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไอ้ไมโอเงี้ยผมก็อัดกลองสดเพราะว่าเป็นรสนิยมส่วนตัวบางคนก็จะบอกเฮ้ยไร้สาระเสียดายงบต้องไปอัดกลองเซตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่รสนิยมคือผมเป็นคนชอบฟังเพลงที่แบบเห็นคนเล่นอ่ะเห็นคนแบบได้ยินเสียงแซกแล้วแบบเห็นภาพคนเป่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นคนชอบฟังเพลงเก่าเหมือนกันแต่ว่าเพลงเก่าในที่เนี้ยที่รสนิยมที่พี่ชอบอ่ะพี่ชอบเพลงที่เป็นเพลงเล่าเรื่องเป็นเพลงมีเส้นเรื่องอ่ะ
ช้าวันหนึ่งคุณยุทธชัยเดิน หนึ่งซิงเกิลเหรอซิงเกิลพี่ขอบคุณมากเลยเป็นซิงเกิลสำหรับพี่นะพี่จะเอาไว้ต้นช่วงต้นของของตอนบิลกิ้นนะเออประมาณนี้โอเคมันมีข้อมูลเนาะเป็นทีมไอข้อมูลที่แบบบิลกิ้นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่มันเริ่มมาจากฝั่งพี่ก่อนข้อมูลที่บิลกิ้นน่าจะรู้ไว้ก่อนคือแฟนคลับที่รู้จักบิลกิ้นที่พี่รู้จักเออต้องเป็นแบบนี้ตั้งชื่อลูกตามบิลกิ้นเลยนะจริงเหรอนี่แหละวันเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยที่เราสิ่งที่เราอยากได้มากสุดคือภาพบิลกิ้นตกใจแค่นี้เลยเอาจริงๆอันนี้คือข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลที่สองคือรายการเนี้ยเลฟเพลงที่เป็นจิงเกิลรายการเนี้ยหนึ่งในเลฟเพลงอ่ะคือเพลงกีดกันของบิลกิ้นกับพีพีเลฟของเพลงจิงเกิลเปิดรายการของรายการของพี่นะเบอร์ไวน์เนี่ยใช่หนึ่งในเลฟที่พี่ส่งไปคือพี่อยากได้เพลง Moon and Tone แบบกีดกันบิลกิ้นบอกว่าไม่รู้ต้องรีแอคยังไงเลยครับผมไปไม่ถูกแล้วสามครับหมดยังและอันที่สามคือพี่เรียนที่เดียวกับบิลกิ้นก็คือธรรมศาสตร์อ๋อบิลกิ้นนี่คือตกใจนึกว่าเซ็นทะเบียนตกใจโนจ้าเรียนธรรมศาสตร์แต่ว่าคนละคณะกันพี่เรียน JC รหัสอะไรครับปอโทจ้ะโอเคอ่ะพี่อยากรู้ข้อมูล TMI ของบิลกิ้นเหมือนกันอันเนี้ยพี่สงสัยมากเลยว่าบิลกิ้นเวลาทำไอเนี้ย IG อ่ะเวลาตั้งชื่อทำไมต้องเป็น B 2ตัวเพราะมันมีคนใช้แล้วป่ะใช่ครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยใช่เพราะมันมีคนใช้แล้วเฮ้ยแต่ผมเปลี่ยนมาหลายชื่อนะเมื่อก่อนนี้ผมเคยชื่อแบบไปเบิ้ลตัวหลังแทนเลยเนี่ยกิน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 เงี้ยเหรอNNNNเงี้ยเหรอไม่ชอบแต่มันเป็นก็เลยเบิ้ลตัวหน้าดีกว่าฮะเมื่อก่อนเคยแบบบิลกิ้นพุทธิพงศ์ด้วยยาวไปแต่บิลกิ้นที่ใช้มานานแล้วนะครับใช้มาแบบ6-7-8 ปีแล้วนานแล้วเลยกับอีกอันหนึ่งน่าจะสัมภาษณ์ในสุดสัปดาห์ช่วงต้นที่ผ่านมาบอกว่าสิ่งที่ตั้งใจแต่ยังทำไม่เสร็จสำเร็จสักทีคือพยายามนอนให้ได้วันละ10 ชั่วโมงตอนนี้นอนได้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่สำเร็จสักทีคิดจับผิดนะคิดจับผิดไม่ผมก็ถามเผื่อจะแบบอีกคำนึงไงเช็คให้ชัวร์เฮ้ยเราไม่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเลยนะคุณเลยโอเคขอโทษขอโทษค่ะช่วงนี้นอนเยอะขึ้นหรือยังความตั้งใจ10 ชั่วโมงในตอนต้นปียังไม่ได้อะตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ละต่อวันเฉลี่ยแล้วแต่ถ้าช่วงอดโหดก็3-4 ชั่วโมงอะไรอย่างงี้แล้วถ้าสมมุติว่านอนอดสุดก็อาจจะ3อะไรเงี้ยถ้าอย่างเยอะก็ได้ประมาณ6-7อะไรเงี้ยครับ6-7ก็ยังเป็นเรทปกติอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าบิลกิ้นเนี่ยนอนน้อยอ่ะจะมีเอฟเฟคมั้ยหมายถึงว่าคนภายนอกจะสังเกตมั้ยสมมุติว่าวันต่อมาตื่นมาทำงานอะไรเงี้ยมีครับคือถ้าเรานอนน้อยเนี่ยเราจะง่วงเหนื่อยเห็นไหมแน่นอนที่ผมกล้าพูดเลยเพราะมันเป็นความจริงเออไม่น่าถามเลยตั้งแต่พัฒนาการตั้งแต่เส้นตัดสีคารินแล้วนะเออก็รู้ว่าบิลกิ้นไม่ธรรมดาพี่นอนน้อยพี่ไม่ง่วงเหรอก็ง่วงทุกคนนั่นแหละไม่หมายถึงว่าบางคนเขาก็จะแบบเออดูหน้าก็คือรู้เลยว่าโอ้เมื่อวานนอนน้อยแน่นอนหรือว่าแบบเอ้ยอ่องอ่องนิดนึงทำอะไรช้าหน่อยอะไรอย่างงี้ดูไม่ออกหรอครับเพราะทั้งปีแน่ๆผมนอนน้อยทั้งปีอันนี้อวดหรือว่าอะไรนะคะหรือว่าแค่พูดให้ฟังเอาเลยฟังโอเคค่ะสุดท้ายกับ TMI เพลงล่าสุดที่ฟังที่ไม่ใช่เพลงตัวเองคือเพลงอะไรจำชื่อไม่ได้ขอเปิดชื่อได้ได้ค้างอยู่ใน Spotify อุ๊ยอยากเห็น Spotify บิลกิ้นเหมือนกันนะใช่จะมีแบบอัลบั้มแบบว่าเป็นท้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าสายแดน I just wanna stop Chino Vanelli ถามว่ารู้ไหมไม่ออกไปงั้นก่อนออกไปงั้นก่อนก็คืออ่ะเคยฟังเหรอไม่เคยฟังคุ้นว่ะก็ถือว่าคุ้นแต่ว่าถามว่าต้องไปฟังก็ต้องไปฟังในดีเทลอีกทีนึงโอเคอ่ะตอนช่วงนี้จะเป็นช่วงเล่นเกมแล้วจ้าก่อนที่จะสัมภาษณ์ทิ้งท้ายในอีกนิดหน่อยนะจ๊ะอ่ะเรามีเกม1 minute challenge เป็นคำถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบถามเร็วตอบเร็วเป็นมี2ช้อยส์2แหมเร็วจริงๆอ่ะเร็วจริงๆเร็วจริงๆพ่อคุณอ่ะเราจะมีทั้งหมด10 ข้อเราจะให้คุณเนยนะคะเป็นคนถามบิลกิ้นแล้วบิลกิ้นก็ตอบเลยว่าอะไรยังไงพร้อมไหมบิลกิ้นพร้อมไหมพร้อมมากครับโอเคเป็นไง3-2-1ไปติดเพื่อนหรือว่าติดครอบครัวเร็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 วทั้งคู่ล่องหนได้หรือว่าอย่างรู้ความคิดของคนอื่นได้ยังรู้ความคิดครับบีบยาสีฟันกลางหลอดหรือว่าปลายหลอด
กลางหลอดก็เดี๋ยวมันจะหมดแล้วค่อยไปบี้ปลายหลอดโอเคบล็อกฟุตบาทที่มีน้ำขังหรือว่าขี้หมาบนหญ้าที่มองไม่เห็นให้เลือกให้เลือกขี้หมาแล้วกันยังเช็ดออกเต้นเก่งหรือว่าจำทางเก่งเต้นเก่งแล้วกันเพราะว่ามันยากจริงบิวมังเรามี Google Map ไงเดี๋ยวนี้มี Google Map ฉลาดฉลาดเก่งค่ะโอเคโอเคต่อคนอนาล็อกหรือว่าคนดิจิตอลดิจิตอลแล้วกันครับดิจิตอลเป็นมนุษย์เช้าหรือว่ามนุษย์กลางคืนกลางคืนโอ้โหเร็วมากข้อนี้เวลาไปเที่ยวมักจะเป็นผู้นำหรือว่าผู้ตามผู้นำครับพีพี4ขวบหรือว่าพีพีฝาแฝด4คนไม่เอาเลยเอาโอ๊ยได้หรอหัวคนเดียวก็ปวดหัวขอมีคนเดียวดีกว่าจ้าว่าปีขวบแล้วกันจะได้ยัดเอาขี้เท่ายัดปากมันไว้ไงตอนเอาได้ด้วยเหรอโหดเฉยเลยใส่เสื้อกล้ามในหน้าหนาวหรือใส่เสื้อสเวตเตอร์ในหน้าร้อนเสื้อกล้ามในหน้าหนาวครับจบโอเคเก่งนะเนี่ยบางข้อคือเร็วปุ๊บปั๊บเลยนะแต่บางข้อก็คือแบบได้ทั้งคู่อะไรอย่างนี้เราเล่นนะเดี๋ยวพี่ๆไปฟังแล้วพี่ๆโกรธเฮ้ยคือเราเล่นนะไม่แต่ว่าความหมายบิลกิ้นอาจจะแบบมีคนเดียวก็พอแล้วไงประมาณนั้นก็พอแล้วใช่มีคนเดียวก็พอแล้วจริงๆบิลกิ้นมีความแบบความในใจนะเรารู้เลยมีความในใจถึงพี่ๆป้าอะถ้าให้บอกพี่ถ้าให้บอกพี่ๆได้ให้บอกพี่ๆได้1อย่างตอนนี้บอกว่าอะไรบอกเลยสู้ๆเพราะเค้าเพิ่งใช่ผ่านนิ้วในทอนซิลมาก็ให้หายไวๆครับหายไวโอเคพอได้บิลกิ้นได้ลองจับทั้งเพลงช้าเนาะแล้วก็อย่าง I'm Oh เนี่ยมันเป็นแบบมีเดียมค่อนไปทางเร็วอะอยากรู้ว่าชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างเพลงช้ากับเพลงเร็วชอบทั้งสองครับแต่ว่ามันต้องเป็นเพลงช้าที่ใช่กับเพลงเร็วที่ใช่เคยตอบไปแล้วเนาะว่าเราอยากฟีดกับบรูโน่มาครับแล้วถ้าคนไทยล่ะอยากฟีดกับใครเพราะตอนเนี้ยที่เคยฟีดแล้วมีทั้งอิงวรันธรตั้งแบดบอยเป๊กผลิตโชคแพรวาเจเจมีใครอยากฟีดอีกไหมพี่เบิร์ดครับอ๋อรุ่นใหญ่ไปเลยจ้าก็เขาชอบเพลงแบบเอทีไนตี้ไง อยากทำเพลงกับพี่บอยโกสงสารเลยจ้าโอ้แต่ว่าทั้งคู่ก็อบอุ่นทั้งคู่เลยเนาะหมายถึงว่าเพลงด้วยโทนเพลงของพี่เบิร์ดโทนเพลงอยากฟีดกับพี่เบิร์ดแบบไหนอะเพลงแบบเศร้าๆหรือเพลงแบบสนุกสนุกเพลงช้าต้องทำเพลงช้าอุ่นแล้วกับพี่บอยโกล่ะอยากทำเพลงแบบไหนอบอุ่นเหมือนกันครับเพราะว่าบิลกิ้นเป็นคนอบอุ่นหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นเพลงเร็วแล้วเหมือนแบบเพลงแบบคำถามโง่ๆอย่างนี้ก็คือแบบได้เลยชอบมากชอบมากแล้วเพลงแบบเต้นสุดเหวี่ยงเช่นแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้าอย่างนี้ไหวไหมอย่าว่าแต่ฟีดเลยครับทำคนเดียวยังลังเลอยู่เลยอุ้ยแต่จริงๆเราก็อยากเห็นนะเห็นแบบบิลกิ้นออกมาแบบแดนซ์แบบหนักๆอะไรหน่อยอะไรอย่างนี้ต้องค่อยๆคือตอนนี้เรายังไม่มั่นใจมากกว่าค่อยๆพัฒนาเขาดูก่อนในอนาคตดีกว่าโอเคแล้วยังมีแนวเพลงแบบไหนไหมอยากทำอ่ะนอกจากซิตี้ป๊อปหรือโซอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยมีแนวเพลงอื่นๆไหมผมว่าซิตี้ป๊อปกับโซนี่คือที่สุดแล้วสำหรับผมคือถ้าอยากทำเพลงอื่นเราต้องรู้สึกว่าเรา explore สิ่งนี้จนเราอาจจะหาเคมิสตรีมาเบลนด์กับมันแต่ว่าผมสำหรับผมคือยังไงแก่นต้องเป็นโซจะไปมิกซ์อย่างอื่นยังไงมันก็ต้องมีกระดูกของมันเป็นเพลงแนวนี้เพราะผมรู้สึกมันเป็นตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเจอแล้วแต่ในอนาคตเราไม่แน่นะเราไปเจออะไรเพิ่มเราอาจจะชอบอื่นด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบิลกิ้นก็อยากจะแบบเหมือนพักเรื่องการแสดงไว้แล้วก็โฟกัสที่เรื่องเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือมีบทบาทไหนที่บิลกิ้นยังแบบตามหาหรืออยากลองเล่นอยู่ไหมแบบรอบทนี้อะไรจริงก็ไม่เชิงพักนะครับคือจริงๆมันพักด้วยเรื่องของไทม์ไลน์มากกว่าแต่ว่าไม่ได้แบบอยากพักการแสดงคือผมว่าการแสดงมันยากคือหมายความว่าการที่เราจะได้ทำงานการแสดงสักงานนึงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้เราลงไปทำมันคือหนึ่งคือเราจะต้องเจองานที่ใช่สำหรับเราเราต้องอินเราต้องเชื่อเราถึงจะลงไปทำมันสองคือมันเหมือนสองทางอะทางโปรดักชันหรือทางผู้กำกับเขาก็ต้องเชื่อเราเหมือนกันเขาก็ต้องอยากจะได้เราอยากจะเชิญชวนเราไปทำเหมือนกันมันเหมือนแฟนกันนะคือคนนึงชอบอีกคนนึงคนนึงก็ต้องชอบอีกคนนึงด้วยแล้วพอมาถึงปุ๊บมันก็ต้องไปด้วยกันได้ด้วยไงมันเป็นเรื่องของคู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าทำเพลงมันเหมือนเราทำคนเดียวเราคนเดียวได้เลยโซโล่เลยเองเราเป็นผู้กำกับเองแล้วเราเล่นเองแล้วเราก็ลุยเองเราก็เลือกเองมันเหมือนกับว่าเราทำได้แล้วเรากำหนดมันได้ชัดเจนแต่เรื่องของงานแสดงมันอาจจะต้องเป็นกองที่ใหญ่กว่าเป็นทีมงานที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีไครเทเรียหรือรีควอร์เมนท์ที่มันเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจองานที่ใช่ผมก็พร้อมทำนะยังอินอยู่ถ้าให้แบบ
เลือกได้เลยจิ้มได้เลยบิวกินอยากเล่นบทบาทไหนมากสุดตอนนี้คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นอะไรที่มันเริ่มไกลตัวออกไปมากอย่างแปรรักอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีหลายส่วนที่ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วตัวกระดูกของตัวละครมันก็ยังเป็นตัวเราผมรู้สึกว่าอยากเล่นคาแรคเตอร์ที่มันอาจจะไกลตัวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้สเปซิฟิกว่าอยากจะเล่นคาแรคเตอร์นั้นคาแรคเตอร์นี้แต่ว่าผมว่าคืออยากเล่นอะไรที่ยากขึ้นแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นแหละแต่ไม่ถึงต่อให้ทำอะไรที่เป็นตัวเองแล้วมันก็ยังยากอยู่นะในมุมว่าเราจะมีพัฒนาการยังไงเราจะทำให้มันดีกว่าเดิมยังไงอะไรเงี้ยผมว่ามันยากหมดท้าทายหมดนะแสดงแต่บิลกินเคยบอกว่าแบบชอบดูแบบชิงร้อยชิงล้านอะไรแบบนี้ชอบดูบริษัทฮาไม่จำกัดดูเดอะไดเวอร์อะไรเงี้ยอยากไปเล่นแบบบทแบบแนวรอมคอมไหมแบบแนวตลกปกฮาอะไรเงี้ยอันนั้นเหมือนถ้าไปออกรายการใช่ไหมเฮ้ยมันสนุกนะหมายความว่าเนี่ยเมื่อคืนก็เพิ่งดูทุกวันเลยถ้าชอบจริงก็มาดีครับอะไรเนี่ยดูตลอดชิงร้อยชิงล้านนี่ดูตลอดจริงหรอไม่น่าเชื่อชอบคือผมว่าคนที่เขาเป็นตลกแล้วหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นมุกอย่างพี่แจ๊สอย่างเงี้ยเราดูวิธีการเล่นมุกแบบเฉพาะหน้าของเขาอะเขาเป็นคนเก่งมากเลยพี่ในมุมที่ว่าเขาหยิบจับอะไรออกมาแล้วมันก็แบบสามารถหยิบตรงหน้ามาเล่นเป็นมุกได้อะไรอย่างเงี้ยว่าการที่เขาแบบใช่เล่นกอล์ฟคนอะไรเงี้ยเขาสามารถแบบเก็บดีเทลของคนทำให้เราแบบรีมายด์ถึงคนนั้นได้ผมว่าคนที่เป็นตลกแล้วถ้าเขาแบบเก่งอ่ะเขาเก่งมากนะอย่างพี่หม่ำอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบโคตรเก่งอ่ะเราแบบเรานับถือเขามากเลยในมุมที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ต่อมุกแล้วหมายความว่าแต่ละคนเขาจะมีแบบมีแนวเล่นของตัวเองอะไรเงี้ยมีวิธีเล่นของตัวเองแล้วไม่อยากลองไปเล่นบ้างหรอหมายถึงลองไปเป็นแบบแขกรับเชิญก็ได้ไปเป็นเกสอะไรอย่างเงี้ยผมเท่ๆคูลๆครับผมเท่ๆแต่ก็อยากไปนะคืออยากไปดูอยากไปดูเขาเล่นแบบสดๆไปเป็นแขกแบบว่าเล่นเกมโชว์อะไรอย่างงี้แต่ว่าไปเล่นก็อาจจะต้องแบบไปเล่นไม่อาจจะไม่ไหววิชาไม่ถึงไม่พื้นฐานเราเป็นคนเท่ๆคูลๆเนาะมันก็จะเราเป็นคนรู้สึกขมไงเราเป็นคนสุขุมเลยมันได้อยู่บิลกินอ่ะเคยบอกน่าจะสัมภาษณ์ล่าสุดเลยเนี่ยแหละกับเรื่องของแฟนคลับเนาะที่บอกว่าบิลกินเก็บทุกเมมโมรีของแฟนคลับที่ทำให้เช่นสเปรย์ฉีดหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติได้ทำพิพิธภัณฑ์จริงๆอ่ะแล้วต้องแจกของที่ระลึกให้กับคนที่พิพิธภัณฑ์ของบิลกินคิดว่าอยากทำของที่ระลึกอะไรแจกแฟนคลับยากนะคือผมว่ามันยากข้อนี้คือมันดีเทลในว่าของที่เราให้มันต้องมีความหมายมันก็ต้องเป็นเหมือนซูเวเนียร์ที่มันพิเศษกว่าแค่ของธรรมดาแล้วคนเขามองมามันจะต้องรีมายถึงการที่เขาได้มาเจอเราอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับทุกครั้งที่เขาใครให้ของเราแฟนคลับอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กเป็นสเปรย์เป็นทิชชู่แบบเป็นทุกอย่างที่มันรีเลทกับความเป็นเพอร์ซันอลของเราเรารู้สึกว่ามันมีความหมายอ่ะผมว่ามันยากแต่ถ้าวันนี้ก็คงจะให้เป็นวิทัลบีพาสเซสเออขายเก่งนี่กำลังจะเข้าสู่เป้าหมายต่อไปก็คือเรื่องของการเป็นนักธุรกิจหนุ่มเออจริงเหรอไม่แต่เราอะคาดหวังชอบคำบ้านี่แล้วก็จิบน้ำหนึ่งทีเราคาดหวังได้เลยนะในทุกการสัมภาษณ์ของวิลกินอะนางเป็นนักธุรกิจจริงๆเพราะนางจะหยอดแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองเสมอเฮ้ยผมเปล่าผมตอบตามความรู้สึกตาแข็งมากตาแข็งมากผมไม่มีหยอดไม่มีไทยอินเลยคือผมตอบตามความรู้สึกอ้าวก็ถ้าผมรักใครผมก็อยากจะให้สิ่งดีของที่ผมสร้างสิ่งที่ดีใช่ๆแล้วหมายความว่าสิ่งนี้เรามั่นใจแล้วเรารู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างคือเรามั่นใจว่าถ้าเราให้ถึงเนี้ยมันคือการดูแลเขาจริงๆได้ปรึกษากับครอบครัวมั้ยเห็นว่าแบบคุณพ่อคุณอาก็เรียนบิสเนสมาได้ปรึกษาการทําธุรกิจกับครอบครัวบ้างมั้ยครับผมปรึกษาตั้งแต่ต้นเลยครับปรึกษาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ไอเดียแรกจนไปคุยจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคือเราปรึกษาเราไม่ได้เขาทําให้นะแต่ว่าคือเราก็ช่วยกันแหละครับคือหมายความว่าจริงๆถ้าในเรื่องของ execution น่ะจะเป็นผมแล้วก็ผมจะมีทีมจริงๆทีมผมก็มีคนนึงไงก็คือเราทำกันสองคนบิวกินแล้วบิวกินใช่บิวกินไม่ผมแล้วก็จะมีพี่อีกคนนึงที่ผมก็เป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยซึ่งมาช่วยกันทำแล้วก็เวลาพีชก็คือจะพีชให้ที่บ้านฟังแล้วก็คอมเมนต์แล้วเรากลับไปทำใหม่โอ้ยพีชใหม่ยิ่งใหญ่อ่ะพีชเลยเหรอพีชงานเลยเหรอพีชครับต้องมี weekly updateว้าวต้องเป็นแบบยิ่งใหญ่อยู่นะพรีเซนต์ได้ใดๆเลยขอถามว่าแล้วพาร์ทไหนในการทำธุรกิจที่ยากที่สุดอะแล้วผ่านมันมาได้ยังไงอะสำหรับผมนะว่ายากที่สุดคือ operation คือผมมาเรียน marketing ผมจะชอบมากการทำ marketing การคิด strategy การวาง positioning คือการทำ branding เนี่ยโอ้โหมาเลยชอบมากขอให้มาคือคุยกันได้เลยอยากจะคอมมูนิเคตอะไรทำ personality ยังไง identity ยังไงวาง CI วางแพลตฟอร์ม
อะไรอย่างเงี้ยคือวางอะไรที่มันเป็นภาพกว้างถ้าเราทำได้หรือว่าแม้กระทั่งการทำ R&D การไปดีกว่าโรงงานการที่เอาส่วนผสมมาทำมาร์เก็ตติ้งหา POD อะไรเงี้ยเราก็ยังถนัดเราก็ยังทำได้ส่วนที่ยากที่สุดคือ operation จริงๆคือ operation น่ะคือผมว่าการที่เราจะมองเป็น customer journey ตั้งแต่เขาเข้ามาซื้อยาวจนถึงจบ process ทางบ้านการทำ blueprint น่ะผมว่ามันยากมากเพราะว่าทุกอย่างมันจะขัดกันตลอดเวลามันจะติดบั๊กทำโน้ตทำนี่ถ้าเราทำอย่างนี้มันจะมากระทบอันนี้เราต้องปรับนี้ถ้าปรับอันนี้มันจะทำให้ไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่า operation คือยากสุดนะเพราะว่าเรื่องของการวางระบบให้มัน flow ที่สุดเนาะใช่วางระบบ sales admin sales management วาง stock วางเรื่องของการ shipping ทำ logistic หรือแม้กระทั่งการทำเว็บไซต์ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าอะไรพวกนี้ยากการวางระบบเว็บไซต์การวาง distribution channel ทุกอย่างให้มัน align กันอะไรเงี้ยผมว่าพวกนี้คืออะไรที่น่าปวดหัวที่สุดคุยด้วยแววตาแบบสดใสมากอะคือดูเป็นคนอินกับการทำธุรกิจจริงๆอะอะไรนะครับ เหมือนวิวกินแบบรอตะคุบเหยื่อรอตะคุบเหยื่ออ่ะจากการที่เนี่ยทั้งธุรกิจเอ่ยทั้งเพลงเอ่ยทั้งนักแสดงเอ่ยมีเคยให้สัมภาษณ์อีกอันนึงก็ต้องขอเมนชั่นว่าบิลกินบอกว่าเป็นคนคิดและวางแผนตลอดเวลาแบบตารางชีวิตถูกกำหนดไว้หลายๆอย่างเลยทั้งตารางเรียนหรือว่าตัวของแบบการทำงานเองก็ตามอ่ะคิดว่าชีวิตตอนนี้บริหารจัดการได้ดีแล้วก็ลงตัวแล้วหรือยังอ่ะบิลกินก็ผมว่ามันดีที่สุดเท่าที่ผมคิดว่าผมทำได้แล้วเวลานี้แต่ถามว่ามันดีที่สุดไหมผมว่าจริงๆแล้วมันก็พูดตรงๆหมายความว่าเราเป็นคนที่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะหมายถึงเราก็ทำเพลงด้วยทำงานด้วยงานแสดงด้วยเราถึงแล้วก็ยังเรียนด้วยจริงๆแล้วผมจะจบสิ้นปีอะไรเงี้ยมันอาจจะกระทบนะครับว่าบางครั้งมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างในมุมที่ว่าสมมติเวลาเข้าเรียนอ่ะเราไม่เคยขาดเลยนะเราก็ปังปังปังแต่ไปสมมติว่าเวลาคุยโปรเจกต์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะหลุดบ้างเพราะว่าสมมติเขาก็จะคุยกันวันที่ไม่มีเรียนเราก็จะต้องไปทำงานสมมติเขาจะคุยกันตอนเด็กเราก็ยังไม่เสร็จงานหรือว่าเราก็จะมีประชุมวิทท่อหรืออะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่มีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากมันเลยอาจจะทำให้จริงๆแล้วถามว่ามันดีขนาดที่ว่าโอ้โหไม่มีอะไรพลาดเลยในทุกๆมุมไหมก็ไม่ขนาดนั้นคือบางทีสมมตินัดคุยงานแบบนี้ผมไม่ว่างผมก็ต้องขอเลื่อนบางทีเราเริ่มคุยกัน5ทุ่มไปจบตีสองอะไรงี้ก็มีป้าป้าอาเจกอะไรอย่างนี้เขาก็น่ารักนะคือเรานัด5ทุ่มเขาก็มา5ทุ่มเขาก็พร้อมคุยบางทีก็คุยซูมกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราโชคดีที่เหมือนคนรอบตัวเราพร้อมที่จะช่วยเราด้วยเป็นเพื่อนที่มหาลัยด้วยเพื่อนที่มหาลัยผมนี่คือน่ารักมากนะแก๊งผมเนี่ยคือหมายความว่าสมมติผมไม่ว่างผมจะไปประชุมดึกๆเขาก็จะรอคือเขาจะให้เกียรติเราในมุมที่ว่าเขาจะไม่ทำงานเราเขาจะไม่มาล้ำเส้นในพาร์ทของเราแต่ว่าเขาจะช่วยเราว่ามีข้อมูลตรงนี้เฮ้ยเอาลองไปทำสิเอาข้อมูลนี้มาทำสิเฮ้ยลองไปดูอันนี้ไหมมันจะทำให้เราเหมือนทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเขาจะไม่แบบเขาจะไม่ข้ามหัวเราอันนี้ว่าเขาให้เกียรติเรามากทุกคนนะหรือว่าที่ทำงานคือผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากแต่ว่าถ้าถามว่ามันเพอร์เฟกต์ถึงขั้นว่าไม่กระทบอะไรกันเลยไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ทำดีที่สุดเท่าที่คอนดิชันมันทำได้แล้วแล้วถ้าสำหรับเรื่องของการร้องเพลงล่ะเป้าหมายต่อไปของบิลกินมองภาพตัวเองไว้ว่ายังไงครับพอมันเป็นเฟสนี้ที่เราเริ่มทำงานเป็นศิลปินเต็มตัวว่าเราอยากขึ้นเฟสติวัลซึ่งเราก็อยากจะขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีเชฟมาบ้างแหละแต่ว่าสุดท้ายมันก็เลื่อนอะไรปีหน้าคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ขึ้นเฟสติวัลรวมถึงจริงๆอ่ะอยากไปลองร้องเพลงหลายๆที่ตัวอย่างมูดบางคนอย่างเงี้ยเราคุยกับพี่อิงอะไรเงี้ยพี่อิงก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าเอ้ยเวลาเขาไปเล่นหลายๆที่อะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไปเจอคนดูหลายๆแบบคาแรคเตอร์ของคนดูแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันบางคนแบบยืนดูเก๊กเก๊กเต๊ะเต๊ะบางคนแบบโอ้ยไม่มีหน้ากากเลยเต้นกันแบบสนุกมากทุกคนแบบไปที่นี่แบบคนร้องเพลงได้แบบช่วยร้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปลองประสบการณ์ใหม่ๆในคนหลายๆแบบในเวทีใหม่ๆในที่ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่แล้วขอเมนชั่นไปถึงคำถามแรกเลยบิลกินที่บอกว่าบิลกินคิดว่าการร้องเพลงไม่น่าจะใช่อาชีพของบิลกินได้แล้วตอนเนี้ยคิดว่าการร้องเพลงถือเป็นอาชีพหนึ่งของบิลกินได้แล้วหรือยังครับก็เป็นอาชีพนะครับถ้าจริงๆก็เราก็จริงจังแล้วเราก็ทำจริงๆแล้วเราก็เต็มที่กับมันก็เป็นอาชีพแล้วครับผมโชคดีอย่างนึงตรงที่ทุกอาชีพที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นแสดงร้องเพลงหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจทุกอย่างมันคือแพชชั่นของผมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานแล้วต้องแบ่งเวลาไปหาฮ็อบบี้ทำแบ่งเวลาไปพักผ่อนอะไรเงี้ยสำหรับผมคือผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับการที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้กับทุกอย่างที่ผมทำนะคือมันอาจจะมีดีเทลบางดีเทลบางแหละที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่อินหรือว่าเราเหนื่อยกับมันแต่หมายความว่าโดยภาพรวมเราเห็นว่าเรากำลังทำอะไรมันเลยทำให้เรารู้สึกว่า
ทุกวันนี้7วันผมไม่มีวันว่างเลยนะแต่ว่าผมก็ยังแฮปปี้กับการที่ได้ออกมาทำงานทุกๆวันได้ส่งเสริมสิ่งที่เรารักทุกวันในว่าทุกคนน่าจะเห็นว่าบิลกิ้นเป็นคนที่แบบแฟนคลับคือซัพพอร์ตเยอะมากจากแบบวันเกิดที่ผ่านมาที่เราเห็นเนาะโปรเจกต์ต่างๆนู่นนี่นั่นคือเยอะเยอะจริงๆได้ไปถ่ายรูปมาหรือยังถ่ายแล้วสิจ๊ะไหนหลักฐานมือถือตั้งอยู่ข้างนอกค่ะถ่ายอยู่ข้างนอกแล้วตั้งถ่ายด้วยนะบิลกิ้นบอกเลยโกหกสาบานอยู่นี่เลยสาบานอยู่นี่เลยถ้าไม่ได้ถ่ายขอให้พี่เป็นกะเลยจ้ะคุณยุทธชัยบิลกิ้นคือยุทธชัยครับช็อกอยู่พี่เป็นคนชอบถ่ายโปรเจกต์วันเกิดจริงๆคือพี่อยากเก็บทุกใช่พี่เป็นคนเก็บโปรเจกต์วันเกิดคือใครก็ตามแต่บิลกิ้นก็เป็นหนึ่งในพี่เก็บด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอย่างของเนยอย่างเงี้ยก็จะมีรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่เป็นแฟนคลับบิลกิ้นแล้วเขาก็จะแบบตามไปเก็บโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นั้นของบิลกิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแฟนคลับบิลกิ้นคือเยอะมากและน่ารักก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าต้องเปรียบเทียบแฟนคลับของตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งบนโลกใบนี้บิลกิ้นจะเปรียบเทียบเป็นอะไรแล้วเพราะอะไรสุดท้ายกับคำถามนี้ผมว่าคือความรักพูดจริงอันนี้พูดจริงนะคือเรารู้สึกว่าการที่จะมีใครมาเป็นแฟนคลับหรือแม้กระทั่งเราจะไปเป็นแฟนคลับใครผมพูดจริงว่าเราต้องรักเขาแล้วสุดท้ายหมายความว่าทุกสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตผ่านโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งการซัพพอร์ตในเรื่องของการช่วยเราแชร์ผลงานเรื่องของการโหวตผมจะพูดจริงๆแล้วผมโชคดีที่มีคนให้คุณค่ากับสิ่งที่ผมเป็นกับสิ่งที่ผมทำแล้วก็มีคนรักกับสิ่งที่ผมคือทุกอย่างที่เป็นตัวผมขนาดนี้ผมดีใจที่มีคนรักผมขนาดนี้มากกว่าเราว่าหลังจากฟังบิลกิ้นพูดอย่างนี้เนาะแฟนคลับก็คงดีใจเนาะว่าแบบคนที่เรารักเขาก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังใช่เออผมก็รักเขานะหมายความว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราผูกพันกันเนี่ยพูดจริงๆนะบางคนเราอาจจะแบบเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกนะบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยกว่าจะได้เจอเขาอยู่ที่แบบไกลเพิ่งมีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยแต่พอเราเจอหน้ากันแล้วเรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเราอ่ะคือเราจะรักเขาทันทีเลยเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่เหมือนกับว่าดีกับเรามาตลอดทำให้เรามาตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่มีเหตุผลที่เราจะแบบเราจะไม่รักเขาแล้วเราจะไม่แบบไม่รู้สึกดีกับคนเหล่านี้ทุกคนอะไรเงี้ยครับโอ้ยขับเราแก้เลยอิ่มเอมกับไม่เราก็รู้สึกจริงๆเราก็รู้สึกจริงๆว่าบิลกิ้นเทคแคร์ความรู้สึกของทั้งคนที่ติดตามทั้งบิลกิ้นแล้วก็เป็นแบบแฟนคลับของบิลกิ้นเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทัศนคติเนาะหรือใดๆก็แล้วแต่ที่บิลกิ้นแบบตอบสัมภาษณ์นี้มาเรารู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนแบบเขาอาจจะรู้อยู่แล้วด้วยซ้ำนะอาจสมมติว่าไม่อาจจะบิลกิ้นอาจจะไม่เคยได้แบบพูดมันออกมาอะไรเงี้ยพอนี้พูดมันออกมาแล้วเราว่านั่นแหละสิ่งที่เนยรู้สึกคือแฟนคลับไม่รู้สึกผิดหวังหรือแบบที่เลือกเป็นแฟนคลับบิลกิ้นอะและพร้อมจะซัพพอร์ตเสมอซึ่งพี่ก็หวังเช่นเดียวกันว่าเวต่อไปเนาะหรือในปีต่อไปถ้ารายการพี่ยังอยู่พี่อยากจะสัมภาษณ์แบบเห็นหน้ากันจริงๆอ่ะเห็นรีแอคกันจริงๆขอเจอหน่อยอะไรยังไงอย่างงี้ได้เลยครับครับผมโอ้พี่แท็กคุณยุทธชัยมาแน่พี่เป็นปลื้มมากกับการที่เรียกชื่อพี่บ่อยๆนะพี่ขอบคุณมากรอบหน้าตั้งชื่อหน่อยนะอยากให้แบบเรียกคนนี้ชื่อเจนนิสตานะใช่เจนนิสตาเออโอเคได้ครับคุณยุทธชัยขอบคุณโอเควันนี้ก็ขอบคุณบิลกิ้นมากที่มาให้สัมภาษณ์สุดท้ายเราให้บิลกิ้นฝากผลงานละกันทุกๆอย่างที่บิลกิ้นทำสามารถฝากได้หมดเลยค่ะจังหวะนี้จัดไปค่ะให้แอร์ทำเต็มที่เอาไปเลยค่ะครับก็จริงๆผมเพิ่งจะปล่อยเพลงไปเมื่อวันที่8 9หรือ9นะ9หรือ9คือเพลงไอไม่โอนะแล้วก็มีเพลงนึงคือเพลงเก็บไว้ตลอดไปคือวันที่7เดือน10นะครับผมก็ฝาก2เพลงนี้กับทุกๆคนแล้วกันว่าจริงๆแล้วตอนนี้เพลงเนี่ยสามารถฟังได้แล้วทาง YouTube Channel Nara Music นะครับผมแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็อีกนิดหน่อยๆก็น่าจะเป็นลูกรักวิทอของผมที่เราร่วมเลี้ยงแล้วก็ร่วมอดอปมันขึ้นมาจนถึงตอนนี้เราก็เริ่มเห็นสิ่งนี้ค่อยๆเติบโตแล้วก็ค่อยๆมีแบรนด์ recognition ที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งแต่เราผมทำมาทุกๆคนก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีแล้วด้วยความที่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนนิวแบรนด์เนาะมันก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของ credibility เยอะขนาดนั้นแต่ว่าคนแฟนคลับหรือแม้กระทั่งลูกค้าทุกคนเหมือนว่าเขามีความเชื่อในตัวผมพอผมออกมาพูดหรือว่าผมออกมาผมกล้าพูดว่าผมเป็นคนทำแล้วผมก็เป็นคนที่พัฒนาสิ่งนี้มาขอบคุณที่ทุกคนเหมือนเชื่อในตัวผมในสิ่งที่ผมทำและสิ่งที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกคนอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากจบสวยมากจบสวยมากพี่ไม่ต้องสรุปอะไรเลยจ้ะเพราะจบดีจริงๆวันนี้เราได้เห็นธรรมชาติของบิลกิ้นจริงๆนะตัวตนของบิลกิ้นเลยครับผมคุณยุทธชัยยังไม่หยุดการเมนชั่นพี่ชื่อพี่บ่อยๆรู้สึกว่าบิลกิ้นเริ่มจะแบบว่าชื่นชอบสนใจในตัวพี่อะไรบางอย่าง
พี่ชอบแซลมอนพอดแคสต์ที่ผมได้ยินชื่อมานานแล้วได้มีโอกาสได้มาคุยสักทีเรายินดีมากนะคะเรายินดีมากแล้วเราก็เปิดเวทีถ้าบิวกิ้นจะมาประชาสัมพันธ์หรือมาอะไรอย่างนี้อยากคุยในมุมธุรกิจของบิวกิ้นมากกว่านี้อีกแบบเจาะลึกลงไปกว่านี้อะไรเงี้ยได้เลยครับมีคิวไหมครับเช็คคิวเลยครับแหมSalmon Podcast นี่มีรายการซัพพอร์ตบิวกิ้นเสมอเลยนะบิวกิ้นสามารถมาได้ใช่อย่างเช่นมันจะมีตลอดเลยมันจะมี day 1เนาะที่เป็นแบบว่าวันแรกของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชิญมาอีกอะไรอย่างงี้หรือว่ารายการพี่ก็อยากจะเชิญบิวกิ้นมาอีกในการพูดคุยอะไรอย่างงี้ได้ๆๆโอเคเรื่อยๆเลยครับโอ้น่ารักจริงๆเลยพ่อคุณอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณบิวกิ้นมากขอบคุณบิวกิ้นมากๆขอบคุณนะครับที่มาให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Worldwide เนาะในของ Salmon Podcast ก็อย่าลืมติดตามนะครับรายการ Worldwide โล่งทั้งใบให้ไวอย่างเดียวค่ะทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะวันนี้โค้ชพี่ตั้มนะครับแล้วก็โคโฮสเนยนะรวมถึงแขกรับเชิญคือคุณยุทธชัยกับคุณเจนิสตานะครับขอบคุณมากเลยนะครับแม่จะไม่พูดชื่อตัวเองหน่อยหรอโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะคะบ๊ายบาย